สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยโฉมหน้าคนรักคนแรกของแหม่มจินตหราก่อนพบรักสันติสุขที่เป็นถึงพระเอกดังแต่เป็นเรื่องเศร้าอายุสั้นก่อนวัยอันควรหลายคนยังจำได้ดีสำหรับนิวอาทิตย์ทองจินดาหรือมีชื่อจริงว่าอาทิตย์สุขจินดาทองเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นนักแสดงชาวไทยมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดชลบุรีเป็นบุตรคนที่8ของนายพิทักษ์และนางสมศรีสุขจินดาทองโดยนิวอาทิตย์เข้าวงการโดยการเป็นนายแบบและถ่ายโฆษณาตั้งแต่ยังเรียนอยู่เป็นนายแบบที่ถ่ายให้กับนิตยสารแพรวอยู่หลายเล่มแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกในปี2528ในเรื่อง2พี่น้องภาพยนตร์ของค่าย5 Star รับบทเป็นน้องชายของอัมพลรำพูนถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรฉาย5ตุลาคมจากนั้นแสดงภาพยนตร์เรื่องที่2แสดงเป็นพระเอกเดี่ยวๆในเรื่องนายร้อยสอยดาวของประยูรวงศ์ชื่นแสดงคู่กับนางเอกลีราวดีวัชโรบลและได้แสดงภาพยนตร์อีกหลายเรื่องเช่นกว่าจะรู้เดียงสารักหน่อยหน้าและเล่นเป็นตัวรองหลายๆเรื่องแสดงภาพยนตร์รวม5เรื่องในช่วงเวลา2ปีกว่าและเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ในวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2530คือวันที่นิวอาทิตย์เสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ส่วนตัวบริเวณถนนแยกประดิพัฒน์ตัดถนนพระราม6เสียชีวิตด้วยสภาพนอนอยู่ใต้ท้องรถหน้าผากด้านขวายุบคางแตกแขนซ้ายหักอันหนึ่งในช่วงเข้าวงการใหม่ๆนิวอาทิตย์ทองจินดายังเคยคบหากับนักแสดงสาวแหม่มจินตหราสุขภัทรขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ